ของฉันที่เด็กหญิงวิจารณ์สุดอนสวัสดีครับผมชื่อนายอมรเทพชูรังวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานประเภทอาหารและเกษตรกรรมเรื่องสเปรย์ปรับอากาศจากเปลือกส้มครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับที่มาและความสำคัญโครงงานนี้ถูกจัดนำขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาวิธีการทำสเปรย์ปรับอากาศเนื่องจากปัจจุบันมีราคาสเปรย์ปรับอากาศที่ค่อนข้างสูงและมีสารตกค้างมากทางคณะผู้จัดทำจึงคิดค้นวิธีการทำสเปรย์ปรับอากาศใช้จริงและไม่มีสารตกค้างสมมติฐาน 1. สเปรย์มีประสิทธิภาพหรือไม่ 2. สเปรย์ปรับอากาศสามารถปรับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หรือได้หรือไม่ 3. สเปรย์ปรับอากาศสามารถใช้งานได้ยาวนานจริงหรือไม่วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความคิดเห็นของคณะผู้จัดทำ 2. เพื่อนำวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามเพื่อศึกษาวัสดุและอุปกรณ์1น้ำส้ม2เปลือกส้ม3น้ำเปล่า4ทับพี5แอลกอฮอล์6เบกกิ้งโซดา7ขวดฟอกซี่8หม้อ9ช้อนคนค่ะวิธีการดำเนินงาน1ต้มน้ำให้ได้ที่2ใส่เปลือกส้มลงในหม้อและรอจนน้ำเดือด3เมื่อเดือดแล้วกองส้มกับน้ำส้มให้ออกจากกัน 4. ทอดไว้ให้น้ำอุ่นแล้วใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนเสร็จแล้วคนให้เข้ากัน 5. ใส่แอลกอฮอล์2ช้อนเสร็จแล้วพักไว้ให้น้ำเย็นลง 6. เทใส่ออกซิเจนครับสรุปผลการทดลองจ่ายการฉีดสเปรย์ปรับอากาศเปรียบเทียบระหว่างสเปรย์ปรับอากาศที่ทำเองและสเปรย์ปรับอากาศทั่วไปปรากฏว่ามีกลิ่นที่เหมือนกันกับสเปรย์ปรับอากาศทั่วไปข้อเสนอแนะสามารถใช้วัสดุธรรมชาติอื่นในการประดิษฐ์ได้ตามต้องการจากการทดลองการใช้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นที่คงทนยาวนานได้จริงสามารถใช้สัดส่วนความต้องการของวัสดุควรศึกษาเกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติว่ามีวัสดุธรรมชาติหรือไม่ที่จะสามารถนำมาทำกลิ่นหอมได้และยาวนานเหมือนกับส้มจึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาต่อไปครับพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้